ขอแสดงความยินดีเมกาลระวีศรีตรพันธ์ดีกรีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2565ควงกริตอติปัตเกตรินดีกรีเทพบุตรยี่เป้งเชียงใหม่2566คว้าตำแหน่งชนะเลิศการประกวดบุตรธิดาตลาดสดประจำปี2567ในโอกาสก้าวสู่ปีที่70ตลาดยิ่งเจริญและเปิดอาคารยิ่งเจริญสุขาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567สนุนแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบุตรธิดาตลาดสดคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยินดีกับรองทุกท่านเลยนะคะก็เราก็ยินดีว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวยิ่งเจริญของเราค่ะก็คือหลังจากนี้นะครับหลังจากที่น้องๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นครอบครัวบุตรธิดาตลาดสดยิ่งเจริญแล้วนะครับทางพี่นะครับก็เป็นผู้อำนวยการกองประกวดเนาะก็เตรียมแผนไว้มากมายอย่างที่วันที่30เนี่ยเราก็พาน้องๆไปเดินแบบในงานท่องเที่ยวไทยแล้วรวมไปถึงงานในวงการบันเทิงต่างๆเนี่ยเราก็แพลนให้น้องๆแล้วว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถโดดเด่นแตกต่างกันนะครับทางกองประกวดเนี่ยก็จะสนับสนุนแล้วก็ดูความสามารถของเราในแต่ละคนว่าเอ้ยบางคนถนัดการขายอ่ะรอนี้ก็แบบพูดภาษาจีนได้นะครับเราก็จะดูว่าเก่งด้านไหนโดยเฉพาะการทำประโยชน์เป็นครอบครัวบุตรธิดาตลาดสดคุณกิฟต์ก็ซัพพอร์ตเต็มที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยถูกต้องเลยค่ะโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าคือก่อนที่จะเป็นเวทีบุตรธิดาตลาดสดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยากทำเราก็ทำนะครับคุณกิฟต์เองอ่ะให้เขาเรียกว่ามอบวิสัยทัศน์มาว่าการเป็นบุตรธิดาตลาดสดเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกความหลากหลายทางเพศจะเห็นไหมคะว่าบนเวทีเนี่ยทุกความหลากหลายทางเพศจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของบุตรธิดาตลาดสดตอนนี้เราเปิดกว้างมากๆจะสังเกตได้จากเลนส์อายุนะครับตั้งแต่18ถึง48ปีก็เลยทำให้กลายเป็นกระแสตอนนี้พูดถึงเวทีบุตรธิดาตลาดสดว่าเป็นเวทีของทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้อำนวยการกองประกวดเนี่ยพอมันมีความหลากหลายเข้ามาแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องเชิดชูนะครับแล้วก็มอบคุณค่าให้กับทุกความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย LGBTQ ต่างๆเนี่ยเวทีของเราเนี่ยเปิดกว้างถูกต้องไหมครับรู้สึกก็คืออันดับแรกหนูรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เราได้เติมเต็มสิ่งที่เรารักก็คือการประกวดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะเมย์มองว่าการตัดสินว่าใครจะได้ตำแหน่งเป็นเรื่องของคณะกรรมการและผู้บริหารคือเมย์มาที่เนี่ยค่ะก็มาด้วยความสุขเนาะแล้วก็แพชชั่นนำแล้วก็สนุกมากจริงๆเพราะว่าเราทุกคนได้ทำคอนเทนต์กันมันมากกว่าการที่จะมาประกวดบนเวทีแล้วจบไปแต่ว่าเรื่องราวระหว่างนั้นนะคะที่พวกเราได้ทำคอนเทนต์ได้ฝึกทักษะอะไรต่างๆมันทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดยิ่งเจริญแล้วแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณาแล้วก็เมย์เชื่อว่าตัวเมย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้ความสามารถนี้มาช่วยให้ตลาดยิ่งเจริญที่ดังอยู่แล้วเนี่ยดังขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะสำหรับผมรู้สึกดีใจครับและอยากจะขอบคุณครับสำหรับโอกาสนี้ครับผมเป็นเด็กใต้คนนึงครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นลูกแม่ค้าที่ขายขนมหวานในตลาดครับมันเป็นการเติมเต็มความฝันของผมทั้งสองอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของคุณแม่และของผมที่รักในการประกวดครับและผมขอสัญญาด้วยเกียรติของผมครับว่าทุกครั้งที่ตลาดมีงานจะหันมาและเจอผมตลอดขอบคุณครับนะครับก็การติดตามช่องทางบุตรธิดาตลาดสดนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ค่ะบุตรธิดาตลาดสดเลยบุตรธิดาตลาดสดแล้วก็มีเพจอะไรอีกครับมีเพจยิ่งเจริญสแควร์ด้วยนะคะตรงคนจะเป็นแบบนี้จะมีแล้วหวัดต่อนะคะก็เดี๋ยวเราต้องคุยกันกับทีมงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราทางตลาดเรายังมีเปิดกับว่าเป็นช่องเป็นเพจของเราเองที่ทำสนุกเนี่ยทั้งน้องๆเขาก็จะมาร่วมด้วยคือเพจครบเด็กตลาดติดตามด้วยนะครับครบเด็กตลาดคำถามเมื่อสักครู่ว่าจะทำต่อไหมก็บอกว่าเราตั้งใจทำครั้งแรกเนี่ยให้ดีที่สุดเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ตอนนี้ผลตอบรับมันดีเกินคาดเราก็แผนไว้ใช่ไหมครับคุณกิ๊ฟต้องถามท่านประธานนะครับก็ครั้งที่สองครั้งปีหน้าจะเป็นยังไงต้องให้เราจะเปิดโหวตดีนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับ